สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา SCB พรามเอกสิทธิ์ชีวิตระดับพรามที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณเนื่องจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยส่งผลให้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งทรงคิดค้นเรือผลักดันน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจุดที่ท่วมขังให้ไหลลงสู่ทะเลได้อย่างเร็วขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประสบนิกรวันนี้ฮะผมจะพาไปชมวิธีการทำงานของเรือผลักดันน้ำลำนี้กันครับในช่วงเรื่องเล่าจากพ่อเชิญครับเรือผลักดันน้ำที่กองทัพเรือดำเนินการเนี่ยนะครับเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยท่านมีกระแสรับสั่งเมื่อครั้งที่เกิดมหาทุกขภัยในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2538ครับท่านรับสั่งถึงเรื่องให้นำเอาเครื่องเร่งน้ำนะครับเพื่อประกอบกับกระบวนการในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับน้ำทั้งหลายในพื้นที่ท้ายน้ำเช่นจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหลายนะครับเอาเครื่องเร่งน้ำไปติดไว้ตามคลองที่จำเป็นต้องส่งน้ำผ่านแล้วคลองเหล่านี้บางทีจะมีคอขวดเช่นสะพานบ้างหรือสิ่งกีดขวางหรือมีการรุกล้ำลำน้ำแบบนี้ให้เอาเครื่องเร่งน้ำไปติดนะครับเป็นกระแสรับสั่งแล้วตอนเกิดเหตุการณ์ท่วมกองทัพเรือก็สนองกระแสพระดำรัสของพระองค์ท่านด้วยการนำเอาเรือที่มีมอเตอร์เจ็ตนะครับเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นเรือที่ใช้ตรวจการลำน้ำของกองเรือลำน้ำเนี่ยนะครับไปวางตามจุดต่างๆเช่นคลองพระโขนงวิธีที่จะทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้ท่วมคนที่อยู่เหนือน้ำคือเร่งน้ำผ่านสิ่งกีดขวางเหล่านั้นให้เร็วขึ้นก็เหมือนกับเราขยายลำน้ำโดยอัตโนมัติแต่เร่งความเร็วนะครับต่อมาเนี่ยในปี2541พระองค์ท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาให้กองทัพเรือประดิษฐ์เรือผลักดันน้ำแบบนี้ครับโดยใช้วอเตอร์เจ็ตที่กองทัพเรือผลิตขึ้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อีกครั้งนึงนะครับในการในมหาทุกขภัยปี2554ครับทางรัฐบาลก็ได้ทำหนังสือถึงกองทัพเรือขอให้เราระดมสรรพกำลังเอาเรือต้นแบบ3ลำนั้นนะครับมาปรับปรุงใช้ใหม่ด้วยสร้างใหม่เพิ่มเติมรวมทั้งหมดได้37ลำแล้วก็ทยอยไปวางตามจุดต่างๆนะครับต่อมารัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณให้เราสามารถสร้างเรือผลักดันน้ำที่ใช้วอเตอร์เจ็ตเป็นเครื่องขับเคลื่อนนะครับให้มีจำนวนครบถึง100ลำพอไปเล่าให้ประชาชนฟังนะครับว่าเรือผลักดันน้ำแบบนี้มีที่มาอย่างไรเป็นกระแสพระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9พอทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่างานที่พระองค์ท่านทรงไว้นานแล้วเนี่ยนะครับทรงรับสั่งไว้นานแล้วเนี่ยถึงวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วอันนี้ทุกคนมีความปิติทุกคนดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่กองทัพเรือทำคนเดียวนะกองทัพเรือต้องทำงานเรื่องนี้ร่วมกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับทางการประปานครหลวงช่วยกันทำงานก็เป็นความประทับใจอันหนึ่งนะครับที่ว่าเราใช้กระบวนการที่เราพัฒนาต่อยอดกระบวนการที่พวกท่านมีกระแสรับสั่งไว้นานแล้วนะครับแล้วเราไม่ได้ทิ้งนะครับเรายังมีคนที่สืบสารสืบพระราชปณิธานเรื่องนี้ให้คงอยู่กับสังคมให้อยู่กับคนที่มีหน้าที่ทำงานราชการต่างๆให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ด้วยพระปรีชาญาณและสายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเพื่อช่วยทุเลาความทุกข์ยากแก่ประชาชนให้เบาบางลงจึงนับว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละและอุทิศพระองค์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกคนครับแจ๋วหลบจบแล้วเวลาหมดไม่รู้จะยังไงดีเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรนะครับที่อยากนำเสนอเนี่ยส่งเข้ามาทางแฟนเพจของเรานะครับนี่เลยฮะเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเลยนี่แหละครับบอกมาเลยนะเผื่อว่าข้างบ้านคุณนะจะอำเภอไหนหมู่บ้านไหนจังหวัดไหนนะครับมีเรื่องราวแปลกมีเรื่องราวเก๋ๆบอกเรามาเลยเดี๋ยวเราจะฝากไปถ่ายนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับ 10:20 โดยประมาณทางช่อง5กฎหมายเลข1
ลาไปครับกับเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสวัสดีครับถ้าหากว่าจะพูดถึงช้างเนี่ยนะฮะต้องถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยมายาวนานแล้วนะครับปัจจุบันนี้ฮะช้างมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าที่และไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้จริงๆวัดแห่งนี้ฮะที่ผมจะพาไปชมนะครับบอกเลยว่าเก๋มากๆนะฮะแปลกมากๆเพราะว่าเขามีต้นกระบพึกเรืองแสงขอขอบคุณ CP ทุกคำมีความหมายKing Power เข้าใจนักเดินทางไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา